สวัสดีครับผมอีกหนึ่งสาระดีๆที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตสำหรับคนทำเกษตรหรือคนทั่วไปนะครับเป็นหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่ผมเคยใช้มาแล้วก็ได้ยินบอกเล่ามาหลายปีแล้วนะตั้งแต่มาอยู่บ้านก็คือวิธีการไล่งูแบบภูมิปัญญาชาวบ้านคือไม่ให้งูเข้าใกล้เวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนในตอนกลางคืนนะครับโดยเฉพาะในสวนผมเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงการตัดหญ้าทั้งหมดเพราะว่ามันเปลืองน้ำมันนะครับก็ตัดเฉพาะบางจุดที่เป็นทางเดินเท่านั้นโซนที่สำคัญถึงจะตัดหมดนะครับบางทีในตอนกลางคืนเนี่ยผมก็ชอบเดินเล่นโดยเฉพาะในช่วงที่มีแสงจันทร์ตื่นขึ้นมาบางทีก็ตีสามตีสี่ไม่ได้หยิบแบตมาด้วยนะครับก็ชอบเดินเล่นสูดบรรยากาศในสวนนะครับในเวลากลางคืนนะซึ่งแน่นอนว่างูบางชนิดชอบหากินหรือชอบดักตอนกลางคืนครับโดยเฉพาะงูสามเหลี่ยมงูกระบะงูแมวเซางูเห่าพวกนี้เนี่ยที่สวนก็เคยเห็นบ่อยนะครับถ้าเราไม่เดินไปใกล้จริงๆเนี่ยมันจะไม่หนีบางตัวก็ไม่หนีเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้าหากเราไม่มีวิธีการป้องกันวิธีการที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่คนในเขตภาคเหนือจะรู้ดีนะครับคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในเขตที่ผมอยู่เนี่ยเขาบอกมาว่าในเวลาที่เราจะเดินไปไหนตอนกลางคืนเนี่ยให้ทำเสียงให้ดังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเราจะไปโห่ร้องนะเราแค่ถือไม้ไปอันนึงครับเสร็จแล้วก็แกว่งไปให้มันเกิดเสียงให้มันเกิดแรงเสียดทานกับอากาศให้มันเกิดเป็นเสียงแค่นี้เองครับคือวิถีของคนสมัยก่อนเขาเคยใช้วิธีนี้นะครับเขาจะเดินตามป่าตามเขาเมื่อก่อนเนี่ยนอกจากตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อย่างก็คือไม้แบบนี้แหละผมก็นำมาใช้ดูมันก็ได้ผลจริงครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพบว่าในสมัยก่อนเนี่ยเสียงไม้กวาดทางมะพร้าวที่กวาดลานบ้านลานดินเนี่ยใต้ถุนบ้านเราเนี่ยมันจะมีผลต่อการรับรู้ของงูครับซึ่งมันจะไล่งูออกไปจากบ้านเราได้แบบไม่ยากเลยนะครับแค่ไม่กวาดพื้นเพราะว่าหูของงูเนี่ยมันจะเป็นกระดูกที่คอยจับการสั่นสะเทือนที่ต่ำมากๆก็คือจับการสะเทือนได้แค่ 50-1,000 เฮิรตซ์เท่านั้นเองครับโดยเฉพาะที่เรากวาดพื้นเนี่ยระนาบไปตามดินแต่งูสมัยนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยบ้านช่องก็ส่วนใหญ่จะอยู่ตามชนบทตอนนี้เสียงอึกครึกโครมเนี่ยก็เห็นมีข่าวงูเข้าบ้านในเขตชุมชนเยอะอยู่นะครับหลายช่วงเหมือนกันแต่ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ผมว่ามานี้เนี่ยคือคนในเขตพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยเขาเคยใช้จริงเขาเล่าให้ฟังนะครับนานแล้วแหละก็ติดจนชินนะครับก็ต้องมีไม้อันนึงเวลาเดินเล่นหรือโดยเฉพาะในช่วงพบค่ำหรือช่วงเช้าๆนะครับที่แสงแดดยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะชอบแกว่งไม้เล่นให้มันเป็นเสียงแบบนี้ครับแค่นี้เองก็ไม่เคยเจอเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้ถ้าหากยังสงสัยก็ลองไปทำเล่นๆดูนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือถ้าใครมีความคิดเห็นมีวิธีการที่แตกต่างจากนี้ก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้สวัสดีครับ